แชร์ไอเดียเมนูอาหารเช้าง่ายๆภายใน20นาทีกรอบนอกนุ่มในอร่อยกว่าที่เคยด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันอินฟาเลตฟาวระบบดิจิตอลรุ่น EY 8218ขนาดใหญ่6ลิตรเรียกว่าอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆคำกับเมนูนี้เลยค่ะเอกอะโวคาโดเทิร์สส่วนวิธีการทำนะคะเราจะใช้เป็นอะโวคาโดใช้ซอมบี้จากนั้นใส่ลงไปบนขนมปังแล้วก็ประกบขนมปังอีกด้านนึงซ่อมกดๆเขาแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปด้านบนสเปรย์โอลีฟออยล์นิดหน่อยนะคะจากนั้นเลือกโปรแกรมเพสทรีซึ่งรุ่นนี้เขาจะเป็นหน้าจอดิจิตอลทัชสกรีนพร้อม12โปรแกรมอัตโนมัติเขายังมีช่องเติมน้ำด้านล่างนะคะช่วยเพิ่มไอน้ำให้อาหารให้โทสต์ของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมาทอดไร้น้ำมันอินฟาเรดทีฟาวรุ่น EY 8218มีเทคโนโลยีอินฟาเรดซึ่งหลอดอินฟาเรดเนี่ยจะแผ่ความร้อนสูงโดยตรงถึงแกนกลางอาหารให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงและมีหน้าต่างกระจกพร้อมหลอดไฟด้านในไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไหม้เลยพร้อมความจุ6ลิตรแต่ว่าดีไซน์กระทัดรัดมากๆรอสักพักนะคะอาหารของเราก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็จะได้เอกอะโวคาโดโทสมาทานเองที่บ้านง่ายๆแล้วอยากให้ทุกคนไปลองทำดูจะบอกว่าโทสเวอร์ชันนี้คือกรอบนอกนุ่มในทำง่ายและอร่อยมากโดยหม้อทอดไร้น้ำมันอินฟาเรดจากทีฟาว